อียิปต์ 3,200 ถึง 663 ปีก่อนคริสตศักราชปัจจุบันถ้าหากเราเดินทางไปอียิปต์โดยทางเครื่องบินเมื่อถอดสายตาลงมายังภาคพื้นดินขณะถึงน่านฟ้าอียิปต์จะมองเห็นว่ามีแถบพื้นดินสีเขียวทอดตัวเป็นแนวยาวหลายร้อยไมล์จนสุดสายตาขนานไปกับริมฝั่งแม่น้ำไนล์ซึ่งไหลขึ้นไปทางเหนือของอียิปต์แล้วไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนอกเหนือบริเวณแถบสีเขียวออกไปจะมองเห็นเป็นพื้นดินสีน้ำตาลอ่อนแถบพื้นที่สีเขียวคือบริเวณทุ่งทองริมฝั่งแม่น้ำไนล์ส่วนบริเวณที่มองเห็นเป็นสีน้ำตาลอ่อนคือบริเวณปกคลุมด้วยทะเลทรายซึ่งคลุมบริเวณส่วนใหญ่ของอียิปต์ไว้ทั้งนี้เพราะอียิปต์มีภูมิอากาศแห้งแล้งและมีอุณหภูมิสูงในปีหนึ่งเกือบไม่มีฝนตกลงมาเลยสักหยดเดียวแต่ในทุกๆปีระหว่างเดือนกรกฎาคมเมื่อหิมะบนภูเขาที่อยู่ทางใต้ของอียิปต์ลงมาเป็นระยะทางไกลมากละลายตัวกระแสน้ำในแม่น้ำไนล์จะไหลขึ้นท่วมฝั่งทั้งสองข้างกระแสน้ำหลากจากทางทิศใต้พาเอาโคลนตมซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ยธรรมชาติมาด้วยและทิ้งทับถมไว้บนฝั่งเมื่อกระแสน้ำลดลงอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนดังนั้นกระแสน้ำและโคลนตมได้ทำให้ลุ่มแม่น้ำไนล์เป็นสถานที่เพาะปลูกสำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเนื่องจากเหตุผลข้อนี้เองจึงมีประชากรมาตั้งหลักปักถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์มาตั้งแต่ยุคแรกๆทั้งที่บริเวณเลยออกไปเต็มไปด้วยความทุรกันดารของทะเลทรายและความแห้งแล้งประชากรกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ำไนล์อาจเป็นประชากรในบริเวณทวีปแอฟริกาเองเข้ามาดำรงชีวิตเป็นเกษตรกรอยู่ตามบริเวณที่ราบริมฝั่งคนกลุ่มแรกนี้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏดำเนินชีวิตอย่างง่ายๆส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมเป็นหลักคือเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ตั้งหลักแหล่งก้าวพ้นจากสังคมร่อนเร่เลี้ยงสัตว์ไปตามท้องทุ่งแต่ยังเป็นสังคมเกษตรกรรมระดับแรกๆกล่าวคือเป็นสังคมเกษตรที่ประกอบเกษตรกรรมเพื่อยังชีพเท่านั้นคนกลุ่มนี้ใช้เครื่องมือทำด้วยหินอาศัยอยู่ในกระท่อมรูปทรงกลมๆตั้งอยู่กระจัดกระจายริมฝั่งแม่น้ำไนล์ไม่มีนักประวัติศาสตร์ผู้ใดทราบว่าคนพวกนี้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์นานเท่าไหร่อย่างไรก็ดีสรุปได้ว่าประชากรกลุ่มแรกๆนี้ถึงจะจัดว่าได้จะตั้งเป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วแต่ยังขาดองค์กรทางปกครองที่แน่นหนาและยังมีระดับอารยธรรมต่ำกว่าประชากรในเมโสโปเตเมียในขณะนั้นดังนั้นคนพื้นเมืองเดิมแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์จึงตกเป็นเหยื่อแห่งการลุกรานของกลุ่มชนชั้นที่มีอารยธรรมที่สูงกว่าการบุกรุกจากเมโสโปเตเมียประมาณ 3,500 ปีก่อนการเริ่มต้นของคริสตศตวรรษกองทัพใหญ่จากเมโสโปเตเมียบุกเข้ามายังลุ่มแม่น้ำไนล์ของอียิปต์โดยอาจเดินทางข้ามบริเวณที่เป็นคลองสุเอตปัจจุบันเข้ามาแล้วยึดครองบริเวณแม่น้ำไนล์ไว้ทั้งหมดนักประวัติศาสตร์มีความเห็นว่าผู้บุกรุกจากเมโสโปเตเมียเข้ามายังอียิปต์เป็นเพราะทราบว่าลุ่มแม่น้ำไนล์เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับสาเหตุที่ไม่สามารถหาชีวิตที่ดีกว่าภายในดินแดนของตนเองได้จึงมองหาพื้นแผ่นดินที่ดีกว่าเพื่อสร้างเป็นถิ่นของพวกตนต่อไปกองทัพจากเมโสโปเตเมียเอาชนะประชากรเดิมแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ได้โดยง่ายแล้วจะตั้งราชอาณาจักรอียิปต์ขึ้นมา2แห่งนั่นก็คืออียิปต์ตอนล่างและอียิปต์ตอนบนแต่ภายหลังจากนั้นไม่นานหลักอาณาจักรอียิปต์ทั้งสองแห่งก็เริ่มทะเลาะเบาแว้งกันและภายในช่วงเวลาไม่กี่ร้อยปีภายหลังที่จะตั้งราชอาณาจักรทั้งสองแห่งแล้วกษัตริย์แห่งอียิปต์ตอนบนก็รบชนะกษัตริย์แห่งอียิปต์ตอนล่างแล้วเอาอาณาจักรอียิปต์ทั้งสองแห่งรวมกันเป็นอาณาจักรเดียวกันอาณาจักรอียิปต์เมื่อรวมกันแล้วเจริญรุ่งเรืองมากและกลายเป็นแหล่งอารยธรรมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในยุคโบราณเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องนานหลายพันปีคือตั้งแต่ช่วง 3,500 ปีก่อนคริสตศักราชจนถึงช่วงตกเป็นเมืองขึ้นของโรมันซึ่งสิ้นสมัยพระนางคลีโอพัตตาคือก่อนการเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ประมาณ30ปีอารยธรรมอียิปต์ผู้ลุกรานจากเมโสโปเตเมียได้นำเอาแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในดินแดนลุ่มแม่น้ำไนล์ภายหลังที่จะตั้งราชอาณาจักรอียิปต์แล้วยิ่งกล่าวได้ว่าอารยธรรมอียิปต์มาจากเมโสโปเตเมียในช่วงแรกแนวความคิดใหม่ๆจากเมโสโปเตเมียมีอยู่หลายแนวทางเช่นการจัดสร้างที่อยู่อาศัยแทนที่จะสร้างที่อยู่เป็นกระท่อมรูปร่างกลมๆเล็กๆอย่างชาวพื้นเมืองเดิมพวกมาจากเมโสโปเตเมียจะสร้างบ้านเรือนขนาดใหญ่ทำด้วยดินเหนียวตากแห้งเป็นอิฐและจะใช้ชีวิตอยู่รวมกันภายในตัวเมืองกว่าจะอยู่กระจัดกระจายตามชนบทนอกเมืองอย่างไรก็ดีผู้บุกรุกจากเมโสโปเตเมียในขณะนั้นยังไม่รู้จักการใช้เหล็กและทองบรอนซ์แต่รู้จักใช้ทองแดงเป็นอย่างดีแล้ว
โดยเอาทองแดงมาทำเป็นมีดและเอาไม้ทำด้ามจับด้วยเหตุนี้จึงใช้มีดทองแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังประดิษฐ์เครื่องเจาะแกะสลักจึงสามารถผลิตเหยือกน้ำและอ่างด้วยหินแข็งได้อย่างสวยงามรู้จักการสานเสือเป็นสีสวยงามออกแบบโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนได้อย่างหรูหราและสร้างเครื่องปั้นดินเผาได้ทุกรูปแบบและขนาดและที่สำคัญยิ่งก็คือรู้จักควบคุมน้ำจากแม่น้ำนายโดยวิธีขุดคลองส่งน้ำเข้ามายังไร่นาและป้องกันน้ำป้องกันไม่ให้พืชไร่ถูกทำลายขณะเกิดน้ำท่วมนอกจากนี้ยังสร้างเรือเพื่อขนสินค้าจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนายแนวความคิดใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์ต่างๆการทำเกษตรระบบมีคลองส่งน้ำและการขนส่งสินค้าไปตามลำแม่น้ำนายรวมทั้งองค์กรการปกครองที่จะตั้งขึ้นเหล่านี้ได้สร้างความไปบวนให้กับสังคมอียิปต์มากยิ่งขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปต่อมาอียิปต์ได้ประดิษฐ์อักษรสำหรับเขียนเป็นอักษรภาพทำให้นักประวัติศาสตร์ทราบประวัติความเป็นมาและเรื่องราวทั้งหมดของอียิปต์อย่างละเอียดตัวอักษรภาพที่ชาวอียิปต์เขียนไว้เมื่อถอดความจะรู้เรื่องตามภาพที่เขียนไว้เช่นถ้าหากต้องการเขียนคำว่านกดวงอาทิตย์หรือดวงตาชาวอียิปต์ก็จะเขียนภาพง่ายของสิ่งเหล่านี้อักษรภาพมีอยู่มากมายหลายร้อยภาพแสดงให้เห็นแนวความคิดทั้งด้านนามธรรมและรูปธรรมเช่นภาพเขียนเป็นรูปขาหมายความว่าเดินและยังหมายความว่าขาด้วยแต่ถ้าเขียนภาพของดวงตาของหยดน้ำตามหมายความว่าความเศร้าถ้าหากเขียนรูปเป็นคนหลังโก่งพร้อมด้วยไม้เท้าหมายความว่าอายุมากชาวอียิปต์เขียนอักษรภาพเป็นเรื่องราวด้วยวิธีสลักภาพไว้บนแผ่นหินหรืองาช้างแล้วกดลงบนดินเหนียวหรือไม่ก็เขียนไว้บนไม้และต่อมาเขียนไว้บนกระดาษชนิดหนึ่งซึ่งชาวอียิปต์ผลิตได้เองจากต้นโกเปปิรัสศาสนาของชาวอียิปต์ชาวอียิปต์เชื่อว่ามีชีวิตภายหลังความตายและเป็นชีวิตเหมือนในชีวิตภพนี้ดังนั้นเมื่อกษัตริย์อียิปต์สวรรคตจึงถูกนำไปไว้ในสุสานหรูหราราวกับวังพร้อมๆกับสิ่งต่างๆเช่นข้าวโพดผลไม้เสื้อผ้าและอาวุธสิ่งของเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ภายในห้องซึ่งมีจำนวนหลายห้องพร้อมให้กษัตริย์นำไปใช้เมื่อทรงฟื้นขึ้นจากความตายคนรับใช้ของกษัตริย์ทุกคนจะถูกฆ่าและนำไปฝังไว้กับหลุมศพใกล้ๆสุสานของกษัตริย์เพื่อให้ผู้รับใช้อยู่ใกล้ชิดพร้อมที่จะรับใช้กษัตริย์ต่อไปตัวอย่างเช่นเมื่อกษัตริย์จูดิมูสวรรคตเมื่อปี 3,100 ก่อนคริสต์ศักราชทาสจำนวน136คนถูกฆ่าและถูกฝังไว้ใกล้ๆสุสานของพระองค์นอกจากนั้นยังฝังเรือไม้ขนาดใหญ่ไว้ใกล้ๆพระองค์ด้วยเพื่อให้พระองค์ทรงใช้เรือแล่นไปบนฟากฟ้าพร้อมกับดวงอาทิตย์ตามความเชื่อทางศาสนาของอียิปต์ซึ่งเชื่อว่ากษัตริย์สืบเชื้อสายมาจากวิหกเทพเจ้าองค์สำคัญในทางศาสนาของอียิปต์ได้แก่เทพเจ้าโอซิริสและเทพเจ้าอีซิสศาสนาของอียิปต์เป็นศาสนานับถือพระเจ้าหลายองค์ราชอาณาจักรอียิปต์ยุคเก่าช่วงนี้อียิปต์กลายเป็นประเทศมั่งคั่งและสงบสุขเป็นเวลาเกือบ500ปีนับตั้งแต่ปี2780ถึง2270ก่อนคริสต์ศักราชฟาโรห์หรือกษัตริย์แห่งอียิปต์ปกครองประชากรอย่างร่มเย็นเป็นสุขนับตั้งแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวในประวัติศาสตร์ของอียิปต์เรียกว่าสมัยราชอาณาจักรเก่าในสมัยนี้มีฟาโรห์ปกครองอียิปต์สี่ราชวงศ์ด้วยกันราชวงศ์แห่งอียิปต์มักจะไม่ค่อยคำนึงเหตุการณ์รอบๆนอกประเทศอียิปต์มากนักส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะสร้างอียิปต์ให้เป็นประเทศมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตสุขสบายมากกว่าเรื่องใดอียิปต์มีวิศวกรและสถาปนิกที่เชี่ยวชาญมีความสามารถสูงมีผลงานยิ่งใหญ่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นการสร้างนครใหญ่ๆการสร้างเขื่อนและลำคลองสำหรับควบคุมกระแสน้ำในแม่น้ำนายด้วยเหตุนี้เองจึงมีน้ำมากพอในการเกษตรกรรมตลอดปีอียิปต์จึงมีอาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดกาลในช่วงประวัติศาสตร์ตอนนี้ของอียิปต์ถึงแม้ว่าอียิปต์จะมีอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ก้าวหน้านักคือมีเครื่องมือง่ายๆยังไม่รู้จักใช้รอกและปั้นจันทร์แต่ปรากฏว่าวิศวกรของอียิปต์สามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายของก้อนหินมหึมาบางก้อนมีน้ำหนัก56ตันซึ่งเท่ากับน้ำหนักรถบรรทุกสมัยใหม่รวมกัน7คันสำหรับนำไปใช้เป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่ที่สุดของอียิปต์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้แก่พีระมิดสร้างขึ้นมาสำหรับสุสานของฟาโรห์เนื่องจากอียิปต์มีความเชื่อตามคำสั่งสอนของศาสนาของตนว่าชีวิตภายหลังความตายมีอยู่จริง
อียิปต์จึงค้นคว้าจนค้นพบวิธีการรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยนักโบราณคดีค้นพบศพในสภาพไม่ผุพังซึ่งเรียกกันว่ามัมมี่อยู่ในสภาพเหมือนยังมีชีวิตอยู่ทั้งๆที่ผ่านการเวลามานานกว่า 5,000 ปีแล้วมัมมี่จะเก็บไว้ในโลงศพทองคำหรือเงินเพื่อป้องกันน้ำและอากาศไม่ให้เข้าทำลายศพสิ่งของมีค่าชนิดต่างๆเช่นเครื่องเพชรเครื่องเรือนทองคำจะถูกซ่อนไว้ไปในสุสานป้องกันให้พวกโจรขุดสุสานในยุคแรกๆมีลักษณะง่ายๆจึงพังทลายได้ง่ายเมื่อถูกพวกโจรขุดค้นหาสมบัติจากมัมมี่ด้วยเหตุนี้ในยุคต่อมาจึงต้องสร้างสุสานให้แข็งแรงและยิ่งใหญ่เป็นพีระมิดภายในอุโมงค์และห้องลับมากมายเพื่อป้องกันการโจรกรรมการเดินทางผ่านทางแคบๆในพีระมิดอาจเดินทางผ่านไปวนเวียนนานหลายเดือนโดยไม่พบห้องเร้นลับซึ่งซ่อนสมบัติฟาโรห์ไว้การสร้างพีระมิดใช้เวลานานหลายปีไม่มีนักวิชาการคนใดอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงสร้างให้มีรูปร่างเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ดีลักษณะของพีระมิดเช่นนี้อาจให้ความคงทนยาวนานและป้องกันการขุดค้นของพวกโจรล่าสมบัติได้อย่างดีสถาปนิกของอียิปต์จึงออกแบบไว้เช่นนั้นพีระมิดขนาดใหญ่ของอียิปต์เป็นสุสานของฟาโรห์คีออฟตั้งอยู่ที่กีซ่ามีฐานยาว750ฟุตสูง480ฟุตซึ่งจัดว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมานานหลายศตวรรษจนกระทั่งเมื่อประมาณ100ปีมานี่เองเมื่อสหรัฐอเมริกาสร้างตึกระฟาขึ้นความสูงของพีระมิดดังกล่าวจึงถูกลบสถิติความสูงอันดับหนึ่งการสร้างพีระมิดแต่ละแห่งต้องใช้หินจากบริเวณเลยแม่น้ำนายออกไปดังนั้นจึงต้องนำก้อนหินซึ่งตัดได้ขนาดแล้วใส่เรือล่องลอยไปตามแม่น้ำนายแล้วใช้ท่อนซุงกลมๆวางเป็นแนวยาวให้ทำหน้าที่เหมือนลูกหล่อแล้วใช้แรงงานทาสจำนวนมากมายหลากก้อนหินขนาดมหึมาไปถูกนำมาใช้ในการสร้างพีระมิดแต่ละแห่งก้อนหินแต่ละก้อนมีน้ำหนักมากแต่ในขณะนั้นอียิปต์ไม่มีวิธียกของมีน้ำหนักมากๆจากพื้นดินดังนั้นเมื่อสร้างพีระมิดระดับสูงมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจึงต้องสร้างทางลาดเป็นทางลาดก้อนหินขนาดใหญ่ขึ้นระดับสูงเมื่อสร้างพีระมิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รื้อทางลาดทิ้งขัดผิวหน้าทั้งหมดของพีระมิดแล้วปิดทองไว้ที่ยอดให้สะท้อนแสงอียิปต์ในปัจจุบันมีพีระมิดราวๆ20แห่งแต่การสร้างพีระมิดเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ในเวลาต่อมาพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นการเสียเวลาเพราะเมื่อนำฟาโรห์เข้าไปเก็บในพีระมิดแล้วเพียงไม่กี่ปีพวกโจรล่าสมบัติจะแอบเล่นจอกขุดค้นหาสมบัติและในที่สุดก็นำสมบัติฟาโรห์ที่มีมูลค่ามหาศาลออกไปจนหมดสิ้นดังนั้นในที่สุดฟาโรห์ก็ยุติการสร้างพีระมิดเป็นสุสานแต่จะทำสุสานฟาโรห์ขนาดมหึมาไว้ใต้ดินแต่อย่างไรก็ดีในที่สุดโจรล่าสมบัติของฟาโรห์ก็ค้นหาสิ่งของฟาโรห์ใต้ดินจนพบอีกมีสุสานใต้ดินของฟาโรห์แห่งอียิปต์เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่พวกโจรล่าสมบัติหาไม่พบคือสุสานใต้ดินของฟาโรห์ทูตันคาห์เมนซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ราวประมาณ 1,400 ปีก่อนคริสต์ศักราชเนื่องจากฟาโรห์องค์นี้สวรรคตขณะทรงพระเยาว์และเป็นฟาโรห์ที่ไม่ค่อยมีความสำคัญหรือมั่งคั่งมากนักสุสานของฟาโรห์องค์นี้จึงมีขนาดเล็กจนพวกล่าสมบัติไม่สนใจและไม่สอดแสวงหาในปีคริสต์ศักราช 1922นักโบราณคดีชาวอังกฤษชื่อฮาวาร์ดคาร์เตอร์ค้นพบสุสานใต้ดินของฟาโรห์องค์นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสุสานขนาดเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยขุมทรัพย์มหาศาลจนคาร์เตอร์และผู้ช่วยของเขาอีก10คนต้องใช้เวลานานถึง1ปีจึงเอาสมบัติของฟาโรห์ออกมาจากสุสานแห่งนี้ได้ทั้งหมดการค้นพบของคาร์เตอร์นี่เองมีความสำคัญทางโบราณคดีมากที่สุดทำให้นักประวัติศาสตร์ทราบเรื่องราวของอียิปต์ดีขึ้นและยังนำไปสู่แนวความคิดเห็นที่ถูกต้องว่าสุสานขนาดใหญ่ของฟาโรห์ผู้มั่งคั่งจะมีขุมทรัพย์มหาศาลมากเพียงใดราชอาณาจักรอียิปต์ยุคกลางเป็นเวลานานเกือบ700ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ที่เรียกว่าอียิปต์ยุคกลางนั้นฟาโรห์ได้ทรงปกครองอียิปต์อย่างร่มเย็นเป็นสุขและจะตั้งเมืองใหม่อีกแห่งหนึ่งบนริมฝั่งแม่น้ำไนล์ที่เทเบตซึ่งต่อมากลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์เป็นเมืองมีวิหารและอาคารสวยงามอยู่มากมายฟาโรห์ในยุคกลางของอียิปต์มีพระราชอำนาจมากในเอกสารฉบับหนึ่งของอียิปต์กล่าวถึงเรื่องราวในราชสำนักแสดงว่าภายในราชสำนักของฟาโรห์มีจำนวนข้าทาสบริวารอยู่มากมายเพราะต้องใช้ขนมปังถึง 2,000 ก้อนและเบียร์200เหยือกเป็นอาหารในวันหนึ่งถึงแม้ว่าประชากรชาวอียิปต์จะต้องเสียภาษีให้กับฟาโรห์และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของฟาโรห์ก็ตามแต่ชาวอียิปต์ก็พอใจและดำรงชีวิตอย่างสงบสุข
นอกเหนือไปจากสถาบันกษัตริย์และศาสนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญทางการปกครองและมีสถาบันทางศาสนาซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติทางด้านจริยธรรมของชาวอียิปต์แล้วอียิปต์ในยุคกลางยังมีองค์กรสำคัญที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมอยู่หลายองค์กรด้วยกันเช่นองค์กรกำลังตำรวจจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการสร้างถนนและการสร้างเรือสำหรับการเดินทางไปตามลำแม่น้ำไนล์ฟาโรห์ให้การสนับสนุนส่งเสริมงานทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์อียิปต์เป็นประเทศแรกประเทศหนึ่งของโลกที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลมีแพทย์และพยาบาลสำหรับรักษาคนไข้เมื่ออียิปต์เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นฟาโรห์แห่งอียิปต์ต้องเพียรพยายามสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมอียิปต์ขึ้นไปมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นฟาโรห์แห่งอียิปต์จึงทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแสวงหาเงินทองและแรงงานทาสมาสร้างความเจริญให้กับประเทศของตนแรงงานทาสที่นำมาสร้างสิ่งก่อสร้างสำคัญสำคัญยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นพีระมิดและสฟิงค์ซึ่งมีรูปร่างเป็นสิงโตแต่มีศีรษะเป็นมนุษย์ยืนจ้องมองออกไปในทะเลทรายงานก่อสร้างสิ่งต่างๆต้องใช้แรงงานมนุษย์จำนวนมหาศาลมีภาพหนึ่งวาดไว้มีคนจำนวน172คนหลากอนุสาวรีย์มหึมาด้วยเชือกไปตามพื้นดินไปยังสถานที่ต้องการติดตั้งอนุสาวรีย์รูปนั้นภาพเหตุการณ์เช่นนี้กลายเป็นภาพประจำวันในสังคมอียิปต์ในยุคโบราณฟาโรห์แห่งอียิปต์จึงตัดสินใจว่าวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการได้มาซึ่งแรงงานมนุษย์และเงินทองก็คือทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านและจับเฉลยมาใช้แรงงานอียิปต์จะตั้งกองทัพขนาดใหญ่โตเดินทัพไปทางตะวันออกเฉียงเหนือบุกเข้าไปในทะเลทรายชายนายซึ่งเป็นบริเวณที่มีเหมืองทองคำอย่างอุดมสมบูรณ์และยังได้เดินทัพเข้าไปในปาเลสไตน์และซีเรียส่งกองทัพขึ้นไปทางใต้ตามลำแม่น้ำไนล์เพื่อทำศึกกับประเทศนูบีซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณห่างไกลความเจริญตามลำแม่น้ำไนล์ส่วนใหญ่ใช้เป็นเส้นทางเดินเรือได้ดีแต่ทุกๆระยะ150ไมล์ทางตอนใต้ของกรุงเทเบตจะมีน้ำตกทำให้เรือผ่านไปไม่ได้ฟาโรห์องค์หนึ่งจึงสั่งให้ขุดคลองยาว260ฟุตกว้าง34ฟุตตัดผ่านภูเขาที่มีน้ำตกไหลลงมาดังนั้นกองทัพเรือตามลำแม่น้ำไนล์จึงสามารถเดินทางถึงประเทศนูเบียกองทัพเรือของอียิปต์ชนะนูเบียได้โดยง่ายดายแล้วยึดครองนูเบียส่วนใหญ่บริเวณที่มีทองคำไว้จากนูเบียและปาเลสไตน์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ได้เฉลยจำนวนมากมายหลายพันคนมาใช้เป็นทาสและแรงงานในอียิปต์สังคมอียิปต์ราบรื่นเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดแต่แล้วในระหว่างปี2000ถึง1750ก่อนการเริ่มต้นคริสต์ศตวรรษมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นในบริเวณทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีผู้ลี้ภัยจำนวนมากมายในบริเวณรอบทะเลดำเริ่มอพยพลงมาทางใต้และแสวงหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในช่วงเวลานี้เองที่พวกแมชินาเข้าไปตั้งถิ่นฐานในกรีกและพวกฮิตไทเขาไปสร้างบ้านเรือนในตุรกีเมื่อพวกอพยพลี้ภัยจากบริเวณทะเลดำเดินทางมาถึงประเทศใดประชาชนเดิมในประเทศนั้นมักจะพาครอบครัวของตนหลบหนีมาด้วยแล้วเริ่มต้นเสาะแสวงหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในช่วงนี้เองชาวฮีบรูเดินทางมาจากปาเลสไตน์เข้ามาเป็นทาสในอียิปต์เพราะเกิดภาวะความอดอยากในปาเลสไตน์จากบันทึกของอียิปต์กล่าวว่าในช่วงนี้ประมาณปี1670ก่อนคริสต์ศักราชมีพวกฮีบรูและกลุ่มชนชาติอื่นบุกเข้ามายังอียิปต์ทางภาคเหนือคนพวกนี้ใช้ม้าและรถม้าศึกซึ่งคนอียิปต์และกองทัพอียิปต์ไม่เคยรู้จักมาก่อนกองทัพของคนพวกนี้เมื่อมีอาวุธดีกว่าจึงรบชนะกองทัพฟาโรห์ภายหลังได้ชัยชนะแล้วกองทัพคนพวกนี้ก็จะตั้งอาณาจักรของตนขึ้นทางภาคเหนือของอียิปต์ชาวอียิปต์เรียกคนพวกนี้ว่าพวกฮิกโซดซึ่งแปลว่าผู้ปกครองจากดินแดนนอกประเทศและคนพวกนี้ครอบครองบริเวณนั้นอยู่นานกว่า100ปีการบุกรุกของพวกฮิกโซดก่อความหายนะยิ่งใหญ่ให้กับอียิปต์พวกฮิกโซดได้เผาเมืองทำลายโบสถ์ทำการต่อสู้กับฟาโรห์ซึ่งต้องถอยร่นมาอยู่ทางใต้ของอียิปต์อย่างรุนแรงนักประวัติศาสตร์ค้นพบความจารึกบนศิลาแห่งหนึ่งที่ฟาโรห์ได้บันทึกเหตุการณ์ในตอนนั้นไว้ว่าการเป็นฟาโรห์นั้นช่างยากลำบากเมื่อคนต่างด้าวเข้ามาครอบครองอียิปต์ส่วนใหญ่และข้าพเจ้าไม่สามารถเดินทางไปยังที่ต้องการไม่มีผู้ใดมีความสุขแต่มีการลักขโมยและความรุนแรงความปรารถนาของข้าพเจ้าคือต้องการให้อียิปต์มีเสรีภาพจากผู้ครอบครองจากต่างประเทศราชอาณาจักรอียิปต์ยุคใหม่ประมาณปี1570ก่อนคริสต์ศักราชภายหลังที่พวกฮิกโซดได้ยึดครองอียิปต์ไว้นานประมาณ100ปีแล้วอียิปต์ก็ประสบความสำเร็จในการขับไล่ศัตรูให้พ้นไปจากดินแดนของตน
และหลังจากนั้นไปเป็นช่วงเวลาไม่นานประมาณ300ปีเป็นช่วงที่ประวัติศาสตร์ของอียิปต์อยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคอาณาจักรใหม่ยุคนี้เป็นช่วงที่อียิปต์กลับมาฟื้นคืนชีพและกลายเป็นอาณาจักรมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่ายุคใดที่ผ่านมาฟาโรห์ไม่เพียงแต่รวบรวมอียิปต์ให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นหากแต่ยังรบชนะดินแดนมากมายที่ต้องสูญเสียไปเอากลับคืนมาประวัติศาสตร์ของอียิปต์ได้บันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของสงครามในช่วงนั้นโดยอักษรภาพเขียนไว้บนผนังโบสถ์สงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของอียิปต์ได้แก่สงครามในบริเวณยุทธภูมิที่เรียกว่าบริเวณเมกิดโดในซีเรียเมื่อประมาณ1490ก่อนคริสต์ศักราชฟาโรห์ทุตมุสที่3แห่งอียิปต์ต้องการยึดบริเวณทั้งหมดในบริเวณที่เรียกว่าตะวันออกกลางในปัจจุบันคือปาเลสไตน์ซีเรียอาหรับและอาราเบียทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อียิปต์โดนบุกรุกเหมือนอย่างที่อียิปต์เคยพบมาแล้วบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากมีเหมืองทองคำและเงินมีต้นไม้สวยงามสิ่งเหล่านี้ฟาโรห์ทุตโมซีสต้องการนำมาสร้างพระราชวังของพระองค์ให้มีความงดงามยิ่งขึ้นไปอีกยุทธภูมิแห่งเมกิโดเป็นยุทธภูมิแห่งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีรายละเอียดโดยสมบูรณ์ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเมื่อทำการรบชนะข้าศึกแล้วฟาโรห์ทุตโมซีสได้เขียนเรื่องราวของสงครามสลักไว้บนแผ่นศิลาโดยอธิบายยืดยาวถึงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเช่นการอธิบายถึงการเดินทัพใหญ่ของอียิปต์ไปตามถนนสายแคบๆระหว่างภูเขาการเดินทัพแบบนี้ทำให้บรรดานายพลของฟาโรห์ตกใจเพราะเกรงว่าการทัพจะถูกซุ่มโจมตีจากบริเวณภูเขาทั้งสองฝั่งจากกองกำลังของซีเรียซึ่งอาจซ่อนตัวอยู่ตามหุบเขาบรรดานายพลแม่ทัพก็ได้ขอร้องให้ฟาโรห์ใช้เส้นทางใหม่แต่ทุตโมซีสแน่ใจว่าศัตรูคงไม่คิดว่ากองทัพอียิปต์จะกล้าใช้เส้นทางนี้เป็นแน่เพราะเป็นการเสี่ยงภัยมากเกินไปของกองทัพอียิปต์ดังนั้นทุตโมซีสจึงสั่งให้กองทัพเดินทางไปตามเส้นทางอันตรายเส้นทางนี้อย่างองอาจซึ่งทำให้ศัตรูแปลกใจมากและเอาชนะศัตรูได้ในที่สุดกองทัพทุตโมซีสจับพวกเจ้าประเทศศัตรูได้350องค์หลังจากนั้นกองทัพของฟาโรห์ก็เดินทางไปชิดดินแดนอื่นๆนอกจากซีเรียต่อไปที่จุดหนึ่งของกองทัพทุตโมซีสจะต้องข้ามแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งกว้างขวางมากและในสมัยนั้นยังไม่มีสะพานข้ามทุตโมซีสจึงมีบัญชาการให้สร้างเรือขึ้นในฟินิเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีไม้สูงและใช้เกวียนลากเรือมาตามท้องทะเลทรายเป็นระยะทางกว่า250ไมล์ข้ามภูเขามาจนถึงริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสเพื่อเอาเรือขนทหารข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝากหนึ่งวีรกรรมของฟาโรห์ทุตโมซีสนับว่ามีความสำคัญต่อชัยชนะของอียิปต์เป็นอย่างมากฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งของอียิปต์ในยุคอาณาจักรใหม่ได้แก่ราเมเลสที่2ซึ่งปกครองอียิปต์นานกว่า67ปีตั้งแต่ปี1291ถึง1244ก่อนคริสต์ศักราชฟาโรห์องค์นี้มีชายา30องค์มีบุตรมากกว่า100องค์ในรัชสมัยของพระองค์ศัตรูรอบๆอียิปต์เริ่มมีภัยกับความมั่นคงของประเทศดังนั้นแทนที่จะหาทางให้อียิปต์มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตามแบบอย่างของฟาโรห์องค์ก่อนๆแต่ราเมสเซสต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของพระองค์ปกป้องประเทศชาติจากการถูกทำลายของศัตรูซึ่งบุกเข้าโจมตีอียิปต์ทุกทิศทางประเทศที่เป็นอันตรายต่ออียิปต์มากที่สุดนั่นก็คือฮิตไทซึ่งอยู่ทางเหนือกับพวกลิบยาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอียิปต์กองทัพฮิตไทใช้ม้าศึกเป็นกองทัพเรียงไกรมากจนลาเมสเซสไม่สามารถรบชนะดังนั้นพระองค์จึงจัดทำสนธิสัญญาไม่รุกรานระหว่างอียิปต์กับฮิตไทและพระองค์ทรงสมรสกับเจ้าหญิงฮิตไทเพื่อแสดงให้เห็นว่าต้องการอยู่อย่างสันติกับชาวฮิตไทแต่การรบกับพวกลิบยานั้นลำบากมากเพราะนักรบของลิบยาจะซ่อนตัวอยู่ตามสันทรายและตามรอยแตกเป็นแนวยาวหลายร้อยไมล์ตามริมฝั่งแม่น้ำไนล์ที่แยกตัวไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วบุกโจมตีอียิปต์แม้ให้อียิปต์ระวังตัวแต่ภายหลังที่ทำการสู้รบกับพวกลิบยามานานหลายปีลาเมสเซสก็เอาชนะพวกลิบยาสำเร็จในระหว่างสมัยของลาเมสเซสชาวอียิปต์มีชีวิตอยู่สุขสบายและใช้ชีวิตหรูหรามีอาคารใหญ่โตถูกสร้างขึ้นมาใหม่นับร้อยแห่งราเมสเซสสร้างวิหารใหญ่โตซึ่งเริ่มต้นสร้างมาตั้งแต่สมัยราเมสเซสที่1จนเสร็จเรียบร้อยในวิหารแห่งนี้มีรูปแกะสลักราเมสเซส90ฟุตแกะสลักโดยใช้หินแกรนิตแผ่นเดียวในประเทศนูเบียราราเมสเซสได้ทรงสร้างมหาวิหารแอบบูซิมเบลไว้แต่บัดนี้ได้จมอยู่ใต้น้ำเพราะการสร้างเขื่อนอัสวานของอียิปต์ราเมสเซสเป็นฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายของอียิปต์ภายหลังที่พระองค์สวรรคตแล้วอียิปต์เริ่มพบกับความยุ่งยากศัตรูรอบข้างของอียิปต์เริ่มทำการบุกรุกอียิปต์ผู้คนเริ่มมีความรู้ในการสร้างเรือขนาดใหญ่และโจรสลัดใช้เรือเหล่านี้โจมตีอียิปต์จากฝั่งทะเลแบบจู่โจม
อียิปต์เสื่อมความเจริญยุคศตวรรษที่7ก่อนคริสตศักราชถึงสมัยปโทเรมีอียิปต์ยังคงเป็นประเทศมั่งคั่งต่อมาช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังสมัยรามิเลสเกษตรกรบนฝั่งแม่น้ำไนล์ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ปริมาณมากมายพ่อค้าอียิปต์เดินทางมาติดต่อค้าขายกับชุมชนและประเทศต่างๆเกือบทั่วโลกเมื่อนักโบราณคดีปัจจุบันขุดค้นพบบ้านเรือนของชาวอียิปต์ในสมัยนั้นซึ่งถูกทรายกลบอยู่นานหลายพันปีจนพบว่ามีสินค้านำมาจากอินเดียมีไหมมาจากจีนมีแจกันสวยงามมาจากเกาะครีตมีงาช้างมาจากนูเบียและสินค้าอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างมาจากดินแดนนอกอียิปต์มีฟาโรห์องค์หนึ่งพยายามที่จะทำให้มีการขุดคลองเกิดขึ้นเหมือนอย่างคลองสุเอตในสมัยปัจจุบันผ่านทะเลทรายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างทะเลแดงกับแม่น้ำไนล์และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อให้เรือของพ่อขาจากตะวันออกแล่นเรือมาถึงอียิปต์ได้โดยตรงแต่ไม่สามารถทำได้เพราะทรายมาปกคลุมคลองขุดในที่สุดจึงล้มเลิกโครงการขุดคลองดังกล่าวแต่แล้ววันแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอียิปต์ก็ผ่านพ้นไปเมื่ออียิปต์มิได้ปกครองดินแดนส่วนใหญ่ของซีเรียและปาเลสไตน์อีกต่อไปอียิปต์จึงมีดินแดนลุ่มแม่น้ำไนล์และบริเวณสามเหลี่ยมดินดอนบริเวณรอบๆปากแม่น้ำไนล์นอกจากนั้นยุคแห่งความเสื่อมของอียิปต์เกิดจากกองทัพของอียิปต์อ่อนแอไม่สามารถรบขับไล่ศัตรูออกไปจากดินแดนของตนได้ศัตรูสำคัญของอียิปต์ในช่วงนี้ประเทศแรกได้แก่อัสซีเรียซึ่งอยู่ภายใต้การนำของกษัตริย์ซาร์กอนที่2และผู้สืบตำแหน่งต่อได้นำกองทัพอัสซีเรียโจมตีอียิปต์ในปี671ก่อนคริสตศักราชหลังจากนั้นพวกนูเบียจากทางใต้ได้เข้ามาจัดตั้งฟาโรห์ของตนปกครองอียิปต์อยู่หลายปีในปี605ก่อนคริสตศักราชพระเจ้าเนบูซัดเนซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนลบชนะอียิปต์ในสงครามใหญ่และยึดเมืองของอียิปต์ไว้ได้หลายแห่งและในที่สุดปี525ก่อนคริสตศักราชเปอร์เซียซึ่งกลายเป็นประเทศมีอำนาจแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกในขณะนั้นได้บุกยึดครองอียิปต์ไว้ทั้งประเทศและอียิปต์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซียนับตั้งแต่นั้นมาไม่มีฟาโรห์สำหรับอียิปต์ต่อไปชาวอียิปต์ถูกปกครองโดยข้าหลวงเปอร์เซียที่กษัตริย์เปอร์เซียส่งมาปกครองอียิปต์ชาวอียิปต์โดยทั่วไปคงดำเนินชีวิตและทำงานเหมือนสมัยก่อนไม่ว่าจะมีชาวอัสซีเรียบาบิโลนหรือเปอร์เซียผลัดกันเข้ามาปกครองดินแดนของตนแต่ชาวอียิปต์ไม่มีเสรีภาพเหมือนแต่ก่อนอารยธรรมของอียิปต์ซึ่งเติบโตเก่าแก่กว่าดินแดนส่วนใดของโลกยกเว้นอารยธรรมจีนมานานกว่า 3,000 ปีถึงภาวะชะงักงันเมื่อแผ่นดินอียิปต์สิ้นฟาโรห์และประชากรขาดเสรีภาพโลกในยุคปัจจุบันได้มรดกทางวัฒนธรรมจากอียิปต์หลายอย่างยังเช่นได้กระดาษเขียนหนังสือจากอียิปต์อารยธรรมอียิปต์ได้แพร่เข้าไปยังยุโรปและยุโรปได้รับเอามาใช้จนถึงปัจจุบันเช่นชาวอียิปต์เป็นพวกแรกที่ทำการศึกษาดวงอาทิตย์และดวงดาวและได้คำนวณไว้ว่า1ปีมี365วันชาวอียิปต์ได้จะทำปฏิทินโดยแบ่งปี1เป็น12เดือนแต่ละเดือนมี30วันและมี5วันพิเศษในช่วงท้ายปีปฏิทินที่เราใช้อยู่กันในทุกวันนี้ทั่วโลกได้มาจากปฏิทินของอียิปต์อียิปต์สมัยกษัตริย์ปโทเรมีถึงสมัยตกเป็นเมืองขึ้นของโรม339ถึง31ปีก่อนคริสตศักราชภายหลังที่อียิปต์กลายเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซียตั้งแต่ปี525ก่อนคริสตศักราชแล้วถึงแม้อียิปต์จะหมดความยิ่งใหญ่แต่อียิปต์ในขณะนั้นยังคงเป็นดินแดนที่ชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวชมพีระมิดและสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆมีพ่อช้าชาวกรีกจำนวนมากเดินทางมาอาศัยอยู่ในอียิปต์จนกระทั่งต่อมาในไม่ช้าชาวอียิปต์ชอบพูดภาษากรีกเหมือนภาษาของตนเองเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกปีคิดเปอร์เซียสำเร็จเมื่อประมาณปี339ก่อนคริสตศักราชหลังจากนั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้เดินทางมายังอียิปต์และได้รับการต้อนรับจากชาวอียิปต์อย่างอบอุ่นเพราะชาวอียิปต์เห็นว่าพระองค์ทรงปลดแอกชาวอียิปต์ให้พ้นจากการปกครองของเปอร์เซียพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกทรงแต่งตั้งขุนพลชาวกรีกของพระองค์ชื่อปโทเลมีเป็นกษัตริย์ปกครองอียิปต์และทรงสร้างท่าเรือใหญ่สำหรับให้พ่อค้าชาวกรีกได้ค้าขายกับอียิปต์เรียกว่าเมืองท่าอเล็กซานเดรียเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์เมืองท่าอเล็กซานเดรียยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญของอียิปต์มาจนถึงทุกวันนี้กษัตริย์ราชวงศ์ปโทเรมีปกครองอียิปต์มานานกว่า300ปีผู้ครองบัลลังก์อียิปต์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ปโทเรมีเป็นสตรีมีนามว่าพนางคีโอพัตตาพระองค์ทรงมีความเฉลียวฉลาดและมีความงามเป็นเลิศแต่เป็นเรื่องไม่ง่ายนักสำหรับสตรีในฐานะราชินีของประเทศและอยู่ในช่วงเวลาที่มีสงครามอยู่รอบประเทศครั้งหนึ่งในปี49ก่อนคริสตศักราชพนางคีโอพัตตา
ทรงเสด็จลี้ภัยจากอียิปต์ไปยังซีเรียเพราะศัตรูวางแผนลอบปงพระชนพระนางคีโอพัตราจัดการรวบรวมกองทัพเพื่อนำบัลลังก์แห่งอียิปต์กลับคืนมาและพระนางทรงชักชวนให้จูเลียซีซาร์ขุนศึกของโรมันผู้หลงรักพระนางใช้กองทัพของเขาช่วยเหลือพระนางเพื่อแย่งเอาบัลลังก์กลับคืนมาให้ได้แต่ในปี44ก่อนคริสตศักราชจูเลียซีซาร์ถูกฆาตกรรมสิ้นชีวิตในกรุงโรมหลังจากนั้นก็เกิดศึกแย่งชิงอำนาจเป็นเวลานานระหว่างออกตาเวียนบุตรบุญธรรมของจูเลียซีซาร์กับมาร์กแอนโทนีขุนนางผู้ทะเยอทะยานแห่งโรมว่าผู้ใดจะมีอำนาจครองจักรวรรดิโรมันแต่เพียงผู้เดียวมาร์กแอนโทนีต้องการให้พระนางคีโอพัตตาอยู่ฝ่ายตนและให้กองทัพเรือของพระนางช่วยเหลือตนในการทำสงครามกับออกตาเวียนดังนั้นจึงเดินทางไปหาพระนางคีโอพัตตาที่อียิปต์แต่มาร์กแอนโทนีก็หลงรักพระนางคีโอพัตตาและแต่งงานกับเธอแล้วอยู่ในอียิปต์กับพระนางคีโอพัตตาแทนที่จะเร่งรีบทำสงครามกับออกตาเวียนตามความตั้งใจเดิมแต่ในที่สุดในปี31ก่อนคริสตศักราชมาร์กแอนโทนีได้จัดตั้งกองทัพเรือมหึมาทำการสู้รบกับกองทัพของออกตาเวียนมีการรบอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพ2ฝ่ายในบริเวณแอคติอุมการรบครั้งนี้กองทัพของออกตาเวียนเป็นฝ่ายชนะมาร์กแอนโทนีและพระนางคลีโอพัตตาต้องเสด็จหนีกลับไปยังอียิปต์แต่ออกตาเวียนติดตามมาจนถึงอียิปต์มาร์กแอนโทนีรู้ดีว่าต้นหมดสิ้นหนทางสู้จึงฆ่าตัวตายพระนางคีโอพัตตานั้นหวังว่าจะทำให้ออกตาเวียนหลงรักพระนางได้เหมือนอย่างที่ได้ทำกับจูเลียสซีซาและมาร์กแอนโทนีแต่ออกตาเวียนเป็นคนเข้มแข็งไม่ยอมฟังคำใดๆจากคีโอพัตตาและจับพระนางขังคุกไว้เพื่อนำตัวกลับไปยังกรุงโรมให้ชาวโรมันลงโทษแต่พระนางคีโอพัตตาได้นัดแนะให้เพื่อนแอบซ่อนงูพิษมาให้นางโดยแอบใส่ไว้ในจานผลไม้พระนางคีโอพัตตาทรงปลงพระชนด้วยงูพิษหลังจากนั้นเมื่อพระนางคีโอพัตตาสิ้นพระชนม์อียิปต์ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมัน